ันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากดูโอดีว่าในวงการลูกทุ่งฮะเจ้าของเพลงผลงานเพลงฮิตกว่า100ล้านวิวพรจันทพรและเนยพัสวรรณกับเพลงมงนั้นของฉันแน่เฮ้ยสิ่งที่หวังที่สุดในตอนนี้ต้องผ่านคนกี่ร้อยคำว่าถอยคงไม่มีกว่าจะถึงวันนี้มันไม่ง่ายเลยเพราะดาวมันเหลือที่เดียวใครไม่เกี่ยวก็ถอยไปเพราะมองคือสิ่งสุดท้ายที่ใจปรารถนาไม่เธอก็ต้องเป็นฉันที่จะได้มองนั้นมาแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์กว่ามงกุฎต้องเป็นของฉันเธอจับมือฉันฉันจับมือเธอเธอแน่ใจเหรอว่าเธอจะเอาชนะฉันได้มันและสวยสุดตอบไปแล้วผมขอเรียกว่าคณะละครพรเนยคือโอ้โหเวลาไปโชว์ก็จะมีความเล่นละครอะไรอย่างนี้ใส่กันใช่ไหมน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะไม่แล้วมันจะแบบเล่นเป็นเพื่อนกันไม่ได้เลยใช่ไหมครับมีมันต้องตีกันตลอดเลยเนาะมีเพลงรักๆกันไหมโอ้ไม่มีไม่มีเพลงรักกันเลยนะก็อยากรักกันบ้างค่ะแต่พี่นิกไม่ให้รักกันแต่งเพลงฟาดกันอย่างเดียวเลยอ๋อแต่ดูท่านผู้ชมสะใจมากเมื่อกี้นะถ้าคุณไม่ได้ดิฉันเขางงไงเลยนะเขางงว่าไม่ผมลุ้นกลัวน้องตบกันลุ้นมากเลยเมื่อกี้ถ้ามีใครยุดยุดเดี๋ยวก็ให้คนละมงดึงเข้าไปกันเลยข้างหลังฮะถ้าเมื่อกี้ปิดเสียงนะแล้วจับภาพเดี๋ยวคนดูนะนึกว่ามวยสุดยอดสุดยอดมันมากเฮ้ยเราไปที่ไหนคนก็จะรีแอคประมาณนี้ใช่ค่ะเพลงนี้มันเกี่ยวกับเพลงนางงามค่ะคนดูนางงามดูนางงามขนาดชายแท้ยังดูนางงามก็ต้องแบบมงนั้นของฉันแน่อะไรเงี้ยอ๋อเวลาพูดชื่อเพลงนี้มันจะมงนั้นของฉันแน่ไม่ได้มงนั้นของฉันแน่ทำหน้าตามทำไมฮะทาด้วยอะไรนะจ๊ะต้องทาด้วยมงนั้นของฉันแน่เออมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ก็ไม่ได้ปวดหัวนะทำไมฮะไม่ได้ปวดหัวประคองมงประคองมงเนี่ยทำไมชอบให้เล่นตุ๊ดอยู่เรื่อยเลยอะฮะเดี๋ยวมันติดใจนะฮะเออ
วันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะประจำที่ได้เลยค่ะน้องขวัญและน้องเนยค่ะที่มารายการนี้เพราะอยากได้เงินทุนไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยค่ะอยากเข้าคณะครุศาสตร์ค่ะวิชาภาษาไทยค่ะตอนนี้ก็เร่งทำงานหาเงินเพราะว่ากลัวจะไม่มีเงินเข้าเรียนมหาวิทยาลัยค่ะทำได้ค่ะเพราะว่าจะต้องทำให้ได้แล้วก็ต้องเรียนให้ได้ค่ะหนูเชื่อว่าปาฏิหาริย์มีจริงค่ะถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ใช่วันของหนูแต่ถ้าหนูพยายามสักวันมันก็ต้องเป็นวันของหนูแน่นอนค่ะ